是我们的爱，是希望光灯灯光带我们幸福幸运。现在有请活动主席各位嘉宾一起上台合影留念。และในโอกาสต่อไปนะคะเราขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะรวมถึงท่าน VIP ค่ะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะเรียนเชิญค่ะ有请各位嘉宾理事长华侨华团社团首领到前面合影留念。Next is group photo session. I'd like to invite our VIP guests onto the stage to take photo together. Please come up.最先进的灯光音响，请大家一起欣赏。ขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงณบัดนี้ค่ะ。请大家掌声欢迎我们这套演出《先生的光明》。
ที่จะมาจุดแสงแห่งศรัทธาให้ก้าวเดินไปข้างหน้าและแล้วแสงแห่งความหวังก็พันปรากฏทุกท่านจะออกทุดงโปรดสัตว์จากเมืองฮกเกี้ยนไปตามเมืองต่างๆท่ามกลางความเหน็บหนาวเศร้าโศกของผู้คนที่ประสบภัยพิบัติบางแห่งเกิดโรคระบาดมีคนบาดเจ็บท่านตั้งศาลารักษาโรคนำยามาแจกจ่ายออกเก็บศพของผู้คนที่ล้มตายเหม็นเน่าเปื่อยไร้ญาติจากที่ต่างๆนำไปฝังและบำเพ็ญกุศลให้โดยไม่รังเกียจวิญญาณที่ทุกข์ระทมจึงร่องลอยสู่ความสุขบนชั้นฟ้าได้มาร่วมกันประกอบกิจกรรมมากยิ่งขึ้นด้วยความศรัทธา
ู้ประสบทุกข์ด้วยเมตตาธรรมและบุญบารมีอันสูงสุดจำพรรษาที่วัดเมี่ยงอังตำบลขั่วเพ็งหมู่บ้านนี้มีแม่น้ำเหลียงเจียงไหลผ่านในสมัยนั้นเมื่อคราวน้ำหลากน้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวกรากมากทั้งมีความลึกและกว้างใหญ่ชาวบ้านเดินทางโดยทางเรือเท่านั้นเมื่อเกิดพายุมรสุมก็จะทำให้เรือล่มผู้คนเสียชีวิตเสียทรัพย์สินอยู่เป็นประจำล้วนต่างได้รับความเดือดร้อนแสนเข็ญท่านใต้หงจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายนี้เพื่อกระจัดความทุกข์สร้างความสุขให้ชาวบ้านไปมาได้สะดวกคืนพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15ค่ำเดือน8ปีพุทธศักราช1666ท่านใต้หงได้ถือร่มธุดงค์ไปยังริมแม่น้ำเพื่อข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งและได้เกิดอัศจรรย์เป็นที่ปรากฏเรื่องลือเมื่อท่านใต้หงเดินไปที่ริมแม่น้ำจับกรดหงายขึ้นแล้วลงไปยืนอยู่ในกรดสายน้ำก็พันพัดพาท่านใต้หงที่ยืนอยู่บนกรดข้ามกระแสเชี่ยวไปสู่อีกฝั่งดังเทพนิมิตชาวบ้านสองฝั่งลำน้ำมองภาพนั้นด้วยความตื่นตะลึงและเกิดความเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างมากจนได้เรื่องงามยามดีและสั่งให้ช่างลงมือก่อสร้างทันทีอย่างสูงชาวเมือง
่บำเพ็ญกุศลและฝังร่างท่านใต้หงซึ่งได้รับยกย่องเป็นมหาเถระอริยสงฆ์ไว้ที่ภูเขาขั้วเพ็งพร้อมสร้างศาลเจ้าประดิษฐานรูปเหมือนของท่านไว้กราบไหว้บูชาโดยให้ชื่อว่าป่อเต็กซึ่งแปลว่าคุณานุสงฆ์และขนานนามท่านว่าใต้หงโจสึงซึ่งแปลว่าบูรพาจารย์ใต้หงผู้ปัดเป่าบรรเทาทุกข์และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ทุกผู้คนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์สว่างงามทั่วดินน้ำฟ้านำไปฝังเหมือนอย่างที่ท่านใต้หงเคยปฏิบัติไว้รวมทั้งได้ร่วมมือกันแจกจ่ายสิ่งของยารักษาโรคแก่ผู้เจ็บป่วยและผู้ยากไร้ทุกคนช่วยกันบรรเทาทุกข์ตามรอยทางของใต้หงโจซือจนเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวได้ผ่านพ้นไปพร้อมกับเกิดกุศลแห่งน้ำใจที่หลั่งไหลมารวมกันทำความดีก็เกิดเป็นมูลนิธิสงเคราะห์สาธารณภัยปอดเต็กสิ่งตีนและอีกหลายร้อยแห่งตามหัวเมืองต่างโหดร้ายมาด้วยกัน
ก็เห็นจุดหมายปลายทางนั่นคือแผ่นดินสยามฟ้าต้นฟ้ายังพื้นดินไทยย่อมเป็นไทยพร้อมไทยทั้งสิ้นเกิดจากแดนแคว้นเมืองไกลหากวันใดไร้สิ้นชีวิตอยากฝากกายมีหกครั้งถิ่นได้แผ่นดินสถานป่อเต็กตึงซึ่งได้เจริญบุญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นมูลนิธิป่อเต็กตึงเมื่อเหลียวมองกลับไปยังแผ่นดินใหญ่โพ้นทะเลท่ามกลางความทุกข์ยากแร้นแค้นภัยพิบัติสงครามความตายเราจะเห็นท่านใต้วงโจสือเป็นศูนย์รวมจิตใจขจัดทุกภัยด้วยจิตใจบริสุทธิ์เมื่อลูกหลานพันมังกรอบพยพมาสู่พื้นแผ่นดินไทยจึงได้นำความดีงามแล้วรอยทางบุญขั้นใต้วงโจสือมายึดถือปฏิบัติก็เกิดเป็นสิริมงคลเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนสืบปัจจุบันไปคานี้คงนั่งโขอยู่ก็ด้วยพระบรมราโชบายขององค์พระพุทธเจ้าหลวงทรงโปรดเกล้าให้พัฒนาบ้านเมืองเจริญทัดเทียมอารยประเทศจึงได้มีการสร้างทางรถไฟขึ้นทางสายใต้นั้นสร้างลำบากนักเราก็ได้นายเจียซีกีมาเป็นนายช่างในการสร้างและดูแลชาวจีนที่เป็นแรงงานทั้งหมดคนจีนน่ะเขาเคยลำบากมาก่อนงานลำบากแค่นี้เขาสู้ได้และเขาจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองไปสู่หัวเมืองปักใต้การสร้างรถไฟสายใต้จุดหมายคือบ้านโคกเสม็ดชุมอันเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองหาดใหญ่ชุมชนเล็กๆของชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมต่อมาก็ได้มีชนชาวจีนที่ก่อสร้างทางรถไฟและอพยพมาจากหลายพื้นที่มาร่วมกันอยู่อาศัยและร่วมกันพัฒนาเมืองเล็กๆขึ้นมาเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ชนชาวจีนที่เคยลำบากมาด้วยกันล้วนมีน้ำใจไมตรีคบหากันแนบแน่นจึงได้รวมตัวกันตั้งชมรมดนตรีจีนชื่อว่าตีเซอินเงาเสียโดยมีนายบุญหวนแซ่โซยงเกียรติไพบูลย์เป็นศูนย์รวมใจสำคัญเสียงดนตรีประสานสายใยกันไพเราะนายบุญหวนและเพื่อนๆในชมรมดนตรีจีนจึงมีความคิดที่จะ
ไปทำประโยชน์มากยิ่งขึ้นในการช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆจึงหาเงินทุนก่อสร้างมูลนิธิตามแนวทางท่านใต้ฮงโจซึและนายบุญหวนก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการผู้ก่อตั้งในปี2499ซึ่งถือเป็นรากฐานของการก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นแห่งแรกของภาคใต้แซ่เอี้ยวได้บริจาคที่ดินให้แปลงหนึ่งเพื่อเริ่มต้นก่อสร้างสถานที่ตั้งและในปี2501มูลนิธิได้สถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดแรกโดยมีนายไข่เกียแซ่เอี้ยวหรือนายอำนาจเอี้ยววงเจริญเป็นประธานคนแรกของมูลนิธิท่งเสียเสี่ยงตึงซึ่งคำว่าท่งเสียมาจากการประสานเสียงของดนตรีหรือการรวมใจเสียงตึงคือมูลนิธิแสงแห่งการรวมใจกันเป็นหนึ่งจึงได้ก่อเกิดขึ้นด้วยหัวใจเปี่ยมศรัทธามูลนิธิจึงได้สร้างองค์พระจำลองขึ้นด้วยกรรมวิธีโบราณแบบจีนเรียกว่าซึ่งเป็นการตั้งองค์พระด้วยกระดาษอย่างที่ปัจจุบันเรียกกันว่าวิธีการเปเปอร์มาเช่กระดาษทุกแผ่นใจทุกใจจึงหลอมรวมกันเป็นรูปปั้นองค์พระสามองค์ที่อิ่มเอิบสง่างามโอบอ้อมอารีเต็มไปด้วยความเมตตานั่นคือหลวงปู่ใต้ฮงโจซึเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเจ้าพ่อฮกเต็กแป๊ะกงประดิษฐานเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลแก่ผู้เคารพศรัทธาวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2501มูลนิธิท่งเสียเสี่ยงตึงหาดใหญ่ก็ได้จดทะเบียนเป็นทางการชื่อว่ามูลนิธิท่องเสียเสี่ยงตึงมิตรภาพสามัคคีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลาได้ร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆด้วยความเสียสละจึงมีผู้เข้าร่วมศรัทธามากขึ้นทั้งคนจีนในหาดใหญ่สงขลาชาวภาคใต้และประเทศใกล้เคียงมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยการสร้างกุศลอันบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทนจนครบรอบปีที่65ในปีนี้โดยมีนายอรุณชัยสิริมหาชัยเป็นประธานมูลนิธิคนปัจจุบันพร้อมผู้บริหารคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอุทิศตนเสียสละเพื่อบรรเทาทุกข์สร้างความสุขให้กับประชาชนโดยมีท่านใต้ฮงโจซึเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาOh.
ซากปรักหักพังผมได้ดินโคลนเสียงร้องไห้ระงมดังไปทั่วเจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ยารักษาและเสบียงอาหารทุกคนทำงานร่วมกันอย่างไม่ได้หลับไม่ได้นอนและนั่นเป็นเหตุการณ์แรกที่ทุกคนจารึกอยู่ในใจว่าเราจะเสียสละความสุขของเราเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับทุกคนตัวเอง
ัวที่ประสบภัยความสูญเสียครั้งใหญ่ในครานั้นจารึกจดจำอยู่ในใจของชาวมูลนิธิทุกคนที่พร้อมจะร่วมทุกข์จนกว่าหยาดน้ำตาผู้เคราะห์ร้ายจะแห้งหายทุกคนรวมทั้งครอบครัวมาช่วยกันในทุก
ทงเซียเซียงตึงเข้าไปช่วยเหลือทำให้ทุกคนยิ่งรวมพลังจะไม่ทำให้ผู้ทุกข์ยากผิดหวังทุกหยาดน้ำตาจะมีเราช่วยดูแลส่งเงินไปช่วยเหลือชาวอู่ฮั่นแผ่นดินจีนและระดมความช่วยเหลือทุกอย่างช่วยชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้หลังกระทั่งภัยร้ายได้คลี่คลายลงในทุกวันเป็นที่สถิตประดิษฐานรูปสักการะท่านไต้หงโจซือเทพผู้เป็นต้นแบบแห่งการบำเพ็ญบุญเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นบุญบารมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์จึงเปี่ยมล้นและปกแผ่ให้แก่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาสักการะในทุกปีจึงได้จัดประเพณีที่สำคัญเช่นประเพณีทิ้งตะจาบประเพณีแห่องค์ใต้หงโจซือเจ้าแม่ลิ้นกอนเนียจะพอกเตกแปะกงเทพโกมินเพื่อนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีและที่สำคัญอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่ประจำปีของมูลนิธิท่องเสียซิ่งตึงนั่นคือประเพณีแห่พระลุยไฟสะดอกเคราะห์ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนรวมใจลังไหลกันมาร่วมสืบสานงานบุญอันยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีนการแห่พระจะมีพิธีกรรมในการอัญเชิญองค์พระทั้งหมดออกจากศาลและช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยและเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นช่วงเวลาแห่งการอัญเชิญองค์หลวงปู่ใต้หงโจซือออกจากศาลองค์ใต้หงโจซือส่องแสงสิริมงคลไพศาลพร้อมด้วยการอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเจ้าพ่อพกเต็กแม่คงเจ้าแม่กวนอิมองค์แปดเซียนเทพเจ้าดนตรีช่างมวลสวยพระเวทโพธิสัตว์อุ่ยท้อแค่น้ำพอสักพระสังขจายเทพเจ้ากวนอูเพื่อแห่แหงไปให้ผู้คนที่เคารพบูชาสักการะตามเส้นทางในตัวเมืองหาดใหญ่สายแสงแห่งความดีบุญบารมีองค์ใต้หงโจซือแผ่ไพศาลผู้คนพากันเคารพนับถือกราบไหว้ขอพรประเพณีแห่พระสะดอกเคราะห์ที่มูลนิธิท่องเซียเซียงตึงจัดขึ้นทุกปีจึงปรากฏงดงามด้วยความศักดิ์สิทธิ์สถิตสิริมงคลแก่ทุกผู้คนตลอดไต้หงโจซือนับแต่อดีตบนผืนแผ่นดินใหญ่จีนสืบสู่วันเวลาบนราชอาณาจักรไทยนับผืนแผ่นดินหาดใหญ่แห่งนี้ลูกหลานชาวมังกรจึงได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิตามรอยทางขององค์ไต้หงโจซือและ
ได้สร้างองค์จำลองประดิษฐานเป็นสิริมงคลในการก่อตั้งมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงดวงดาวแห่งวันเวลาสะท้อนการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ยากไร้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมอันมีคุณค่าต่อสังคมบ้านเมืองอีกทั้งมูลนิธิยังดำรงสืบสานงานประเพณีที่มีคุณค่าทางจิตใจนั่นคือประเพณีแห่พระสะดอกเคราะห์ในงานเทศกาลตรุษจีนเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่เป็นเทศกาลแห่งความสุขการขึ้นปีใหม่ของชนชาวจีนการร่วมทำบุญการขอพรจากองค์ไต้หงโจซึซึ่งมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่หน่วยงานต่างๆด้วยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดงานประเพณีแห่พระสะดอกเคราะห์อย่างยิ่งใหญ่เพื่อฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูชีวิตของคนหาดใหญ่ให้กลับมามีรอยยิ้มแห่งความสุขอีกครั้ง7日和27日两日晚上7点正式演出，请大家多。